ราทำไปเฉยๆคือการทำมันหมดความยากของนี่เป็นตำรวจบ้านมานานนะครับมาปุ่นหลายปีแล้วครับแต่แกก็ตัดแล้วตำรวจบ้านแล้วได้เงินเดือนอะไรไหมครับไม่ได้ครับช่วยด้วยใจทำด้วยความเสียสละครับแล้วมาติดจิตอาสาด้วยไหมครับติดจิตอาสาวันเกิดเหตุเด็กก่อนเกิดเหตุเด็กถูกได้โทรมาบอกอะไรหรือเปล่าครับไม่ได้โทรมาบอกเพราะว่าเขาอยู่กันนี่ตลอดอยู่กับป้อมเข้าป้อมตำรวจโดนขวางเลยครับประวัติโดนขวางแล้วตอนที่ไปตอนทราบรายละเอียดตอนที่ไปที่เกิดเหตุนะครับที่ตอนถูกยิงครับตอนไปไม่ทราบครับประมาณทุ่มกว่าๆยังรู้ว่าเกิดชีวิตโดนยิงคือเขาถูกยิงตั้งแต่หกโมงเย็นเขาโดนยิงกี่นัดพอทราบไหมครับนี่ไม่ทราบครับเพราะว่าเขายิงซ้ำเขาไปคู่นั่งคู่ไปกับตำรวจสองคนครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็เสียใจครับคุณดีลูกเป็นนิสัยเป็นไงครับเป็นนิสัยก็คือเขาก็ไม่ใช่ลูกแค่เขาเป็นลูกบุญธรรมของผมก็มาอยู่ในทะเบียนบ้านผมเพราะเขาไม่มีที่อยู่เขาก็เลยมาอยู่ผมก็เลยรับเป็นลูกบุญธรรมครับแล้วเขามีครอบครัวอะไรไหมครับครอบครัวไม่มีเขายังโสดอยู่ครับพ่อแม่เขาก็เสียหมดแล้วเขาได้ทำยุทธความเสียสละแล้วไม่มีเงินเดือนแล้วได้หาเงินให้พ่อใช้บ้างแล้วก็มีแต่มาขอพ่อใช้เขาก็รับจ้างทั่วไปนะครับคือเขาอยู่ตัวคนเดียวเขาไม่สนใจเรื่องอะไรเขาไม่สนใจคือเขาได้เท่าไหร่พ่อใช้เท่านั้นก็พักพวกเขามีพวกตำรวจบ้านคุมเยอะกันกินข้าววัดบ้างกินข้าวที่บ้านผมบ้างก็ขอกินครับก็มันก็ไม่มีรายได้เลยครับไม่มีครับก็มีรายได้ก็รับจ้างทั่วไปก็จากการที่เข้ามาจัดพิธีศพนี่อย่างผมเกลียดมากนะถึงไหนผมเกลียดมากปลื้มใจไหมครับที่โดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่9ทุกองค์เลยต้องความห่วงใยเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับคือเปรียบเทียบไปได้นะครับภูมิใจสุดใหญ่ที่ได้ขัดแย้งใหญ่อยากจะให้ทางราชการช่วยเหลืออะไรนอกจากนี้ไหมครับอยากให้ช่วยอย่างเพราะว่าเงินมานี่ก็ได้คือเขาก็มาอยู่กินกับวัดด้วยหรือกับบ้านผมด้วยก็จะได้เงินตัวนี้มาช่วยสร้างวัดสร้างเงินที่อาจารย์กำลังปกปุ้งแล้วพ่อมีลูกคนอื่นอีกไหมครับผมก็มีลูกสาวผมเนี่ยครับลูกสาวผมจะก่อนผมเป็นกำนันครับผมเป็นเสียนกำนันก็เอาลูกสาวเป็นผู้ใหญ่ปัจจุบันครับหน่วยงานราชการได้เยียวยาเงินช่วยเหลืออะไรบ้างแล้วที่ไหนก็มีมาช่วยนะครับตอนนี้ยังมาไม่ครบก็อยากให้ทางราชการช่วยเหลือดูแลเยียวยาทุกอย่างเลยครับการจัดงานศพนี่ผมเกลียดมากแล้วที่ไหนจัดงานศพที่หาที่ไหนเปรียบเทียบไม่ได้เลยครับยิ่งใหญ่มโหฬารพูดไม่ออก